สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube ช่องเฟซไทยสตอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2559ก็มีความโศกเศร้ากันครับเนื่องจากว่าหลวงปู่จันสีจันทะทีโปเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้ละสังขารไปครับเมื่อเวลา20นาฬิกาณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิริรวมยุ่งท่านได้105ปี85พรรษาซึ่งถือว่ามีพรรษาในการบวชนี่นานมากเลยครับท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ของหลวงปู่มั่นด้วยครับแต่หลายคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็ไม่เคยทราบมาก่อนซึ่งท่านก็มีพระอาจารย์หลายรูปซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยอาทิเช่นหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่เทศรังสีเป็นต้นผมจึงขอนำเรื่องราวเป็นประวัติพอสังเขปของหลวงปู่จันสีจันทะทีโปมาเล่าให้ฟังในวันนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอย่างยาวนานครับหลวงปู่จันสีจันทะทีโปหรือพระอุดมญาณโมรีเป็นพระมหาเถระสายป่ากรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่นปุริทัตโตผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระกรรมฐานสายป่าท่านเป็นพระผู้มากด้วยเมตตาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นแบบอย่างอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยยึดหลักธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งมีพลังเกื้อหนุนจากธรรมะของครูบาอาจารย์ที่คอยสนับสนุนมาตลอดเวลาปฏิปทาอันงดงามของหลวงปู่จึงเป็นครูของชีวิตที่คณะศิษยานุศิษย์ภาคภูมิใจยิ่งท่านก็บวชแล้วก็ศึกษาธรรมะมายาวนานกว่า80ปีครับหลวงปู่จันสีมีนามเดิมว่าจันสีแสนมงคลเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2454ตรงกับวันอังคารแรม3ค่ำเดือน11ปีกุลณบ้านโนนทันตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโยมบิดาของท่านชื่อนายบุญสารโยมมารดาของท่านชื่อนางหลุนแสนมงคลก่อนที่โยมมารดาจะตั้งครรภ์ในคืนวันขึ้น14ค่ำเดือน3มารดาของท่านก็ฝันเห็นพระ9รูปมายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านพอรุ่งขึ้นตรงกับขึ้น15ค่ำในวันเพ็ญเดือน3ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาก็ได้เห็นพระกรรมฐานอยู่9รูปมาบิณฑบาตอยู่ที่หน้าบ้านมารดาของท่านจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงรีบจัดภัตตาหารใส่ภาชนะไปนั่งคุกเข่าแล้วก็นิมนต์พระกรรมฐานทั้ง9รูปนั้นเพื่อที่จะใส่บาตรครับมารดาของท่านก็ใส่บาตรจนครบ9รูปแล้วก็นั่งพับเพียบประนมมือกล่าวขอพรไปว่าดิฉันปรารถนาอยากได้ลูกชายสักหนึ่งคนจะให้บวชเหมือนพระคุณเจ้าเจ้าค่ะพระเถระกล่าวอนุโมทนาไปครับหลังจากนั้นอีก1เดือนนางหลุนแสนมงคลก็ได้ตั้งครรภ์และต่อมาก็คลอดบุตรชายรูปงามในวันอังคารที่10ตุลาคมพุทธศักราช2454เด็กชายจันสีแสนมงคลมีแววบวชเรียนตั้งแต่เมื่อครั้งยังเยาว์วัยด้วยเพราะโยมบิดาและก็โยมมารดาได้พาท่านไปใส่บาตรพระอยู่ทุกวันจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาในบางครั้งเด็กชายจันสีจะนำเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งชายและหญิงประมาณ 7-8 คนออกไปเล่นที่หน้าบ้านโดยตนเองจะเล่นรับบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นประจำอายุได้8ขวบโยมบิดาก็ได้เสียชีวิตลงจนท่านอายุได้10ปีโยมมารดาจึงนำท่านไปฝากไว้กับเจ้าอธิการเป๊ะธรรมะเมตติโกเจ้าวาดวัดโพสีเจ้าคณะตำบลโนนทันจังหวัดขอนแก่นและเป็นครูสอนนักเรียนโรงเรียนประชาบาลโดยรับไว้เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดอยู่รับใช้ได้เพียง1เดือนเจ้าอธิการเป๊ะได้นำเด็กชายจันสีเข้าเรียนภาษาไทยตั้งแต่ชั้นประถมกอกาจนจบชั้นประถมบริบูรณ์เจ้าอธิการเป๊ะได้เห็นว่ามีความสนใจในทางสมณเพศจึงได้ให้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพสีบ้านศิลาตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นระหว่างปีพุทธศักราช2468จนถึงพุทธศักราช2470
สามเณรจันทร์ศรีได้หมั่นทำวัดเช้าทำวัดค่ำทำวัดเย็นสวดมนต์7ตำนาน12ตำนานและพระสูตรต่างๆจนชำนาญอีกทั้งได้ศึกษาอักษรธรรมอักษรขอมอักษรเขมรจนอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มาฝึกฝนหัดฝึกเทศมหาชาติชาดกทำนองภาษาพื้นบ้านก็คือภาษาอีสานนั่นเองครับแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมถึง3ปีด้วยกันจากนั้นได้ร่วมเดินทางไปกับหลวงปู่อ่อนญาณสิริไปออกแสวงหาความสงัดวิเวกตามป่าเขาและพักตามป่าช้าในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเข้ากรรมฐานและศึกษาอสุภกรรมฐานปฏิบัติธุดงควัตตามแบบพระบูรพาจารย์สายป่ากรรมฐานอย่างเคร่งครัดต่อมาได้ขึ้นไปแสวงหาวิโมกธรรมบนภูเก้าอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็เลยขึ้นไปที่ถ้ำผาปู่จังหวัดเลยต่อมาก็ไปที่วัดป่าอารัญญิกาวาสอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไปพักที่วัดหินหมักเป้งจังหวัดหนองคายแล้วก็ได้เดินทางข้ามแม่น้ำโขงไปนครเวียงจันทน์ประเทศลาวพักที่โบสถ์วัดจันทน์นาน7วันแล้วกลับมาที่หนองคายแล้วก็เข้าอุดรธานีเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาณพัทธสีมาวัดศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2474โดยมีพระครูพิสารอรัญญเขตเจ้าคณะธรรมยุทธ์จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีวัดศรีจันทร์เนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์มีพระอาจารย์กรรมฐานจำนวน25รูปนั่งเป็นพระอันดับท่านรับฉายาว่าจันทธีโปซึ่งมีความหมายเป็นมงคลว่าผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันเพ็ญอุปสมบทได้เพียง7วันท่านก็ได้ติดตามหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายแล้วก็หลวงปู่อ่อนญาณสิริซึ่งก็เป็นศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งสองรูปเลยครับหลวงปู่อ่อนญาณสิริเป็นเจ้าสำนักแห่งวัดป่านิโครธารามจังหวัดอุดรธานีท่านก็ติดตามพระอาจารย์ทั้งสองเดินรูปขมูลคืออยู่โคนต้นไม้เป็นวัดซึ่งเป็นหนึ่งในธุดงควัต13ประการตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงกระทั่งเดือนมีนาคมพุทธศักราช2475ก่อนที่จะกราบลาหลวงปู่เทศเพื่อขอไปศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมต่อในกรุงเทพแล้วก็มีครั้งหนึ่งในชีวิตของหลวงปู่จันทร์ศรีซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญของหลวงปู่ก็คือในพุทธศักราช2484เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครทรงมีบัญชาให้ไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีณสำนักเรียนวัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2484นั่นเองหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้ไปพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครเป็นเวลา15วันทำให้หลวงปู่จันทร์ศรีได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองถือเป็นกำไรชีวิตอันล้ำค่ามากหลังจากที่หลวงปู่จันทร์ศรีได้จบปริญญาธรรม4ประโยคแล้วท่านได้ช่วยเหลืองานพระศาสนาโดยในปีพ.ศ. 2486ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามต่อมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2497เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ก็ทรงมีพระบัญชาให้มาอยู่ที่วัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อทำศาสนกิจคณะสงฆ์เนื่องจากพระธรรมเจดีจูมพันธุโรมีอายุมากครับท่านก็ชราภาพมากโดยแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าวาดวัดโพธิสมพรและในปีเดียวกันก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีฝ่ายธรรมยุทธ์อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยต่อมาพุทธศักราช2498ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญและในปีเดียวกันก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งตำแหน่งในปีพุทธศักราช2505
ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรและในปีพุทธศักราช2507ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรสำหรับปฏิปทาพ่อวัดของหลวงปู่จันสีนั้นแม้ว่าท่านจะมีอายุมากเท่าไรก็ตามท่านก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์และปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านออกบิณฑบาตอย่างต่อเนื่องทุกวันครับจนศิษยานุศิษย์ขอร้องให้ท่านหยุดบิณฑบาตเนื่องจากเคยโดนวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์มาชนแล้วครับเรื่องราวนี้ชาวอุดรธานีทราบเป็นอย่างดีและที่สำคัญท่านก็เป็นร่มโพร่มไทรของชาวอุดรธานีอย่างแท้จริงท่านไม่เคยขาดงานนิมนต์ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลซึ่งท่านให้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเสมอที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังซึ่งแปลว่าถ้าจะทำการใดให้ทำการนั้นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีความขยันหมั่นเพียรสิ่งนั้นต้องสำเร็จตามความตั้งใจจริงนับได้ว่าหลวงปู่จันสีเป็นพระมหาเถระที่ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและก็จังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากไม่น้อยกว่าพระบูรพาจารย์สายพระกรรมฐานแต่เก่าก่อนเลยแม้ว่าท่านจะมีอายุมากแต่ความจำของท่านนั้นเป็นเลิศครับโดยเฉพาะท่านมีเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังอย่างละเอียดเป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากสิ่งสำคัญในชีวิตของหลวงปู่จันสีคือการมีโอกาสได้ปฏิบัติใกล้ชิดกับพระเถระผู้ใหญ่อาทิเช่นเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสวัดศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สิงห์คันตยาคโมพระมหาปิ่นปัญญาพโลหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นต้นดังนั้นหลวงปู่จึงมีความรู้รอบเลยครับเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งในเมืองในราชสำนักและในสำนักพระกรรมฐานรู้ธรรมเนียมของชาวบ้านเป็นอย่างดีหลวงปู่จันสีเป็นหลวงปู่ใจดีของลูกหลานญาติโยมโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่ยึดติดลาภสักการะและไม่ยึดติดในบริวารชีวิตของหลวงปู่สมถะเรียบง่ายเป็นอย่างมากเป็นอยู่อย่างสามัญแม้ท่านจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการปกครองคณะสงฆ์แต่หลวงปู่ก็ไม่ได้ทิ้งภาระของการปฏิบัติกรรมฐานเลยเมื่อมีเวลาว่างหลวงปู่จะไปพักผ่อนเยี่ยมเยียนวัดวาอารามต่างๆแม้จะอยู่ลึกในหุบเขาเพื่อให้กำลังใจแก่พระกรรมฐานอย่างไม่ลดละความสุขของหลวงปู่จึงอยู่ที่การได้ทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาเยี่ยมเยียนพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้กำลังใจสอนธรรมะแก่คณะศรัทธาญาติโยมประชาชนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีให้รู้จักบาปบุญคุณโทษปฏิปทาของหลวงปู่จันสีจันทัตถีโปจึงเป็นดั่งดวงประทีปดวงชีวิตเป็นหลักชัยและหลักใจของลูกหลานชาวอุดรธานีและของชาวพุทธตลอดไปตราบนานเท่านานนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติพอสังเขปของหลวงปู่จันสีจันทัตถีโปครับซึ่งเป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและท่านก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหลวงปู่มั่นด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงเวลาอันสั้นเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่หลวงปู่ท่านก็ได้ลิ้มรสพระธรรมอันลึกซึ้งจากครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นอยู่หลายรูปด้วยเช่นกันหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ในเรื่องราวนี้ครับว่าเราก็ยังมีพระสงฆ์ที่ดีๆอีกหลายรูปเป็นเนื้อนาบุญแห่งโลกนี้ที่ได้ให้กราบสักการะบูชาระลึกถึงคุณแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนผมก็มีเรื่องราวอีกมากมายครับเกี่ยวกับครูบาอาจารย์พระกรรมฐานต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระเกจิอาจารย์สามารถกดติดตามรับฟังบนช่อง YouTube ของผมได้ครับบนช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเฟซไทยสตอรี่แล้วก็ติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีสวัสดีครับ